ก็ยินดีต้อนรับเข้าชมแฮซ่าเกมเพลย์ชาแนลนะครับจะมาเล่นเกมไมน์คราฟต์นะครับกับการเอ็นชาร์ตของนะครับโอเคมาวันนี้จะมาอยู่กับเอ็นชาร์ตที่มีชื่อว่าอินฟินิตี้ฮะเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับโอเคจะเป็นลูกธนูถ้าเกิดว่าเป็นธนูธรรมดาเนี่ยก็จะมีธรรมดานะโอเคขอลูกธนูมาก่อนนะนะฮะอันนี้ก็คือปกติมันก็ยิงได้แค่2ครั้งนะก็จะมีลูกธนูแค่2อันนะดูนะฮะยิงไปปิ้วปิ้วนะแล้วก็ยิงไม่ได้อีกแล้วนะก็ว่าเราไม่ไปเก็บลูกธนูไอ้ตัวนี้มานะอันนี้เป็นลูกธนูที่ยังไม่โดนยิงโดนอะไรนะก็สามารถเก็บมาได้เหมือนเดิมนะโอเคแต่วิธีการทำให้มันเป็นอีวินิตี้ล่ะทำเป็นยังไงนะก็คุณก็ต้องมีที่เอ็นชาร์ตนะฮะแล้วก็เอ็นชาร์ตหาอินฟินิตี้นะฮะโอเคแต่ผมได้ไปเอามาแล้วนะครับเป็นสมุดเอ็นชาร์ตนะที่เขียนว่าอินฟินิตี้1นะปกติอินฟินิตี้ก็ไม่แค่อย่างเดียวนะไม่มีอินฟินิตี้2นะฮะโอเคเราจะทำการมาตีบวกนะธนูธรรมดาก็สามารถยิงไปแล้วก็ยิงแล้วก็เฉยๆนะแบบไม่มีอะไรเลยนะก็นั่นไงเสียงรถอีกแล้วตอนกูไปอัดคลิปทำไมพวกมึงไม่มันขี่มาวะโอเคที่การเอ็นชาร์ตนะช่องแรกเนี่ยจะเป็นให้ใส่พวกที่จะเอ็นชาร์ตลงไปไม่ใช่ที่จะตีบวกนั่นเป็นแบบที่ตีบวกนะส่วนช่องที่2ให้ไปใส่เป็นหนังสือเอ็นชาร์ตส่วนที่3ก็จะเป็นมันจะได้มานะเป็นที่แบบตีบวกเสร็จแล้วนะหรือใครอยากทำแบบโอเคเราจะเอามาแค่1ลูกนะเพราะว่าโอเคไหมมันก็โอเคในตัวผมก็จะมีธนู1อันแล้วก็ลูกธนู1อันนะโอเคเราจะยิงดูนะว่ามันจะยิงได้กี่ลูกนะปุ๊บนะไม่หายนะยิงเรื่อยๆเลยฮะแต่เราจะไม่สามารถเก็บลูกธนูตรงนี้ได้นะเพราะเป็นธนูอินฟินิตี้จะไม่สามารถเก็บได้นะเห็นไหมมันจะไม่เข้าตัวนะมันจะหายไปแต่มันจะไม่เข้าตัวนะเป็นธนูอินฟินิตี้นะครับยิงไม่หมดสักทีนะสนุกเลยทีเดียวนะเหมาะสำหรับการทำแมปนะมีลูกธนูลูกเดียวยิงได้แบบสนุกมากเลยแต่ประเด็นคือถ้าธนูมันจะพังนะธนูมันจะพังมันจะมีขีดสีเขียวแล้วก็ใส่พวกไออันเบรกกิ้งเข้าไปก็อยู่ได้นานแล้วนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะมาอินชาร์ตอะไรให้ดูนะฝากกดไลค์ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย